สวัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูนะคะแล้วก็นักเรียนทุกคนที่อยู่โรงเรียนปลายทางค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูกฎชกรจันทร์เพชรนะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนรู้ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากนะคะคนไทยเราทุกคนได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ใช่ไหมคะใครทราบบ้างว่าเป็นคนที่เท่าไหร่คะเดี๋ยวเชิญออกมาเลยนะคะเด็กชายนรพัฒน์นะคะนรพัฒน์บอกเพื่อนที่อยู่ปลายทางว่าประเทศไทยเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าไหร่คะ29ทราบไหมคะว่าชื่ออะไรทราบไหมคะใครช่วยนรพัฒน์ได้อ่ะเชิญค่ะช่วยนรพัฒน์ได้ชื่ออะไรคะนิรมนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเราชื่ออะไรคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกต้องไหมคะถูกต้องขอเสียงปรบมือให้ทั้งคู่ด้วยค่ะนะคะอันนี้เป็นข่าวบ้านการเมืองที่ต้องนำมาฝากกันเพราะว่าเมื่อวานนี้ประเทศไทยของเรานะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันที่25สิงหาคมเพราะเราได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าคณะคสช.ด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับเราอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นผู้ผลักดันให้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเข้าถึงโรงเรียนขนาดเล็กนะคะและก็ตอนนี้โรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศไทยได้รับชมสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะโดยเฉพาะสุพรรณบุรีเขต1นะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีคณะศึกษาดูงานนะคะไปดูงานอยู่ที่นั่นนะคะได้เห็นสภาพจริงว่ามีการปฏิบัติงานอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเอาละค่ะวันนี้เรามาเตรียมความพร้อมด้วยบทเพลงChicken Dance กันทั้งหมดยืนเลยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะขอเสียงกันก่อนนะคะนักวิทยาศาสตร์น้อยเยี่ยมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมแล้วตอนนี้เรามีคณะศึกษาดูงานมาจากจังหวัดยะลานะคะแล้วก็ร่วมเรียนรู้กับเราแล้วด้วยไม่ทราบว่า เคยเต้นเพลงนี้กับเด็กๆหรือเปล่านะคะเต้นไหมคะ Chicken Dance อ้าวพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะขยับกายขยายสมองกันก่อนนะคะThank you.
จเข้าลึกๆหายใจออกชูแขนขึ้น2แขนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะได้เหงื่อเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการขยับกายขยายสมองนะคะขยับกายขยายสมองให้เด็กๆ เตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เรื่องราวของเรานะคะเราจะทำการทดสอบหลังเรียนในหน่วยการเรียนรู้หน่วยที่2ให้คะแนนเต็ม10ทุกคนแต่จะฉกฉวยคะแนนไปได้กี่คะแนนนั้นขึ้นอยู่กับตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจทำข้อสอบในแบบทดสอบเพราะเป็นคะแนนเก็บนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะสอบเราไปดูผลงานกันก่อนนะคะงานที่เรายังค้างๆไว้คืออะไรสมุดภาพเล่มเล็กนะคะสำหรับห้องนี้นะคะมีของใครกันบ้างใครที่ยังไม่ได้ส่งนะคะเร่งมือนะคะของใครกันบ้างคะที่จะนำมาโชว์ในวันนี้ของเด็กหญิงวิรมลวงงอเป็นไงคะโอ้สู้ได้ไหมสู้ปลายทางได้สบายมากๆเลยนะคะขอเสียงปรบมือให้นิรมลด้วยค่ะใครอีกของเด็กหญิงสุธีรัตน์นะคะอันนี้ตัวนี้นี่เป็นยีราฟหรือว่าตัวอะไรคะอ๋อน้องบ็อกบ็อกนะคะน้องบ็อกบ็อกนี่นะคะเป็นรูปหัวใจน้ำแร่ป่าไม้ใช้ทำอะไรรักประเทศไทยนะคะขอเสียงปรบมือให้สุธีรัตน์ค่ะใครอีกคะจากห้องนี้หมดหรือยังอีกคนนึงจากห้องนี้นะคะเด็กชายปราการนี่เขาแบบเรียบเรียบแบบเรียบเรียบแต่เขาเขียนรายละเอียดนี่ต้องยืนบนโต๊ะนะแล้วถึงจะรดน้ำต้นไม้ได้นะไม่รู้ทำไมนะคะน้ำแล้วก็แร่ทำโน้ตบุ๊กนะคะแร่เหล็กป่าไม้เอามาทำหน้าต่างสร้างบ้านนะคะขอเสียงปรบมือให้ประการด้วยค่ะนะคะของใครอีกของเด็กหญิงสุประวีอยู่ห้องป.3ทับ1นะคะเรียบๆนะคะแต่ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอเสียงปรบมือให้สุประวีด้วยค่ะและใครอีกคะเด็กชายราชานนท์นะคะของราชานนท์เกิดทองเน้นสีเขียวไม่รู้ว่ากีฬาสีเธออยู่สีเขียวตองหรือสีอะไรกันแน่สีชมพูคะโอ้แร่เรือป่าไม้กระดาษขอเสียงปรบมือให้รัชานนท์ค่ะนะคะแล้วก็เด็กชายณราวินนะคะเด็กชายณราวินดินปลูกพืชทำโอ่งน้ำเลี้ยงปลาน้ำอุ้ยไว้อาบน้ำโปด้วยนะคะแร่ทำแหวนป่าไม้ใช้ทำบ้านขอเสียงปรบมือให้ณราวินค่ะและก็สุพิชชานะคะสุพิชชาระบายสีสันเป็นไงคะเข้มจะสังเกตเห็นว่าถ้าเด็กๆให้สีเข้มผลงานจะออกมาเป็นไงคะสวยนะขอเสียงปรบมือให้สุพิชชาด้วยค่ะแล้วคนสุดท้ายพิมพ์พิสูจน์นะคะนี่ยิ้มปลูกต้นไม้นะดินล้างมือมีมือคนหาไม่เจอหาแต่อะไรคะมือล้างจานนะก็เข้าใจว่านะเป็นเรือเป็นป่าไม้ขอเสียงปรบมือให้พิมพ์พิสูจน์ค่ะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าผลงานที่ให้สีที่เข้มนะแล้วก็ตัดเส้นที่มันจะเพิ่มความคมชัดให้กับชิ้นงานเห็นไหมคะอันนี้เห็นไหมคะสีที่ระบายเข้มมันจะเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกาสีอะไรคะปากกาสีดำจะเพิ่มความสวยงามให้กับชิ้นงานมากยิ่งขึ้นอย่างชิ้นนี้ของสุประวีถ้าไปตัดเส้นเนี่ยนักเรียนว่าสวยไหมสวยนะแต่อันนี้ก็เรียบร้อยแบบสไตล์เขานะขอเสียงปรบมือให้ผลงานของโรงเรียนวังไกลกังวลด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีโรงเรียนปลายทางส่งผลงานเข้ามาจากโรงเรียนอะไรนะคะมาจากโรงเรียนบ้านทับช้างนะคะอยู่จังหวัดนครราชสีมาคุณครูเจริญดีกันยุบลนะคะเป็นผู้สนับสนุนผลงานนักเรียนปลายทางมาสู่โรงเรียนต้นทางนะคะอ่ะขอดูเลยอันนี้ของเด็กหญิงอนันลักษ์นะคะอนันลักษ์ฝนพื้นเปียกแร่ทำกระดาษโต๊ะตกไม้อะไรไปคะตกไปนะคะต้องเติมให้ถูกต้องไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูเติมให้นะคะตกไม้อะไรคะ
ไม้ตรีใช่ไหมคะไม้ตรีนี่นะคะ